หลายท่านเองตอนนี้น่าจะแน่นอนนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ข่าวเช้าจะพาผู้ชมนะครับไปดูแหล่งท่องเที่ยวใหม่มาแนะนํานะครับก็น่าจะไปกันได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยบนเทือกเขาสูงบนยอดเขานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกาันแหมว่ามันจะชิคมันจะคูลมันจะเจ๋งขนาดไหนนะไปเริ่มกันที่จุดชมวิวกิว่วหินกันก,นก่อนนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองปลาย เมืองปานนะครับจังหวัดลำปลางจากเชิงยอดดอยเขาตอกหินอันนี้ต้องเดินสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องเดินลัดเลาะ,ะไปตามเส้นทางแนวสันเขาด้วยการปีนป่ายขึ้นไปบันไดธรรมชาติที่เป็นโขดหินเข้าไปเนี่ยประมาณสัก1กิโลเมตรครึ่งนะครับเมื่อถึงแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนเนี่ยร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเมืองปาน แล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆอันนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับบรรยากาศดีทีเดียวโดยจุดชมวิวเกี่ยวหินนะครับถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดลำปางนะครับเมื่อขึ้นไปยืนบนโขดหินที่เปิดโล่งนะครับจะทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ360องศา เห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์สลับกับแนวถิวเขายาวสุดลูกหูลูกตานะครับโดยบรรยากาศยามเช้าจะมีทะเลหมอกคล้ายๆกับอีกหลายพื้นที่ที่ตอนนี้มีอยู่นะครับก็คือทะเลหมอกค่อนข้างที่จะสวยงามมากแล้วก็จะมีลมหนาวเอื่อยพัดมาเย็นสบายนะครับแหมฟังแบบนี้อยากไปตอนนี้เลยครับแหมเปิดวันแรกนะครับก็ คนในพื้นที่เนี่ยเยอะไม่พอคนต่างพื้นที่เนี่ยเมื่อทราบข่าวก็เดินทางไปเช่นเดียวกันนะครับ